สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับ10อันดับหุ้นเซ็ตร้อยราคาพุ่งแรงนะครับนะครับแล้วก็มีพุ่งแรงแล้วก็สุดหนักนะครับในรอบ9เดือนของปีนี้นะครับส่วน EP นี้เนี่ยจะเป็น10อันดับของหุ้นที่พุ่งแรงแล้วกันนะของเซ็ตร้อยนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็มีดังนี้นะก็คือมี STA RBF TQM JMT Du Home Super IS Com7 CBG Mega แล้วก็ PRM นะครับก็โหตัว STA นี่ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยเขาเทียบจากวันที่30ธันวาคม62นะถึง30กันยา63นะครับนะตอนนั้น10บาทนะขึ้นมา26บาทแต่ตอนนี้ SAM 27บาทแล้วเนาะโอ้ขึ้นมา 165% RBF ขึ้นมา 120% TQM ขึ้นมา 94%JMT 60% Du Home 53% Super 50% RS 49% Com7 49% CBG 39% Mega 33% แล้วก็ PRM 29% นะครับโอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยคือผมจะมาดูแหละว่าเฮ้ยถ้าเขาขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาสิ้นปีเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อไหมนะครับถ้าถือตอนเนี้ยเข้าตอนนี้เนี่ยเราไปขายสิ้นปีมีโอกาสได้กำไรเพิ่มอีกไหมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคตัวแรก STA เนาะ STA นะครับก็อันนี้เป็น time frame มันแล้วกันเนาะมา time frame มันเขาก็เป็น sideway up นะอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับในกรอบ40บาทนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่9บาทเนาะซึ่งตอนนี้เป็นสีเขียวนั่นมันเพราะอะไรคือเขาก็มีโอกาสขึ้นไปที่39.5หรือ40บาทเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปนะครับก็ถือว่าดีนะตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับ history มีนะครับ history นี่ข้อมูลนี่ไปอ่านในนี้ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวที่2 RBFRBF อาหารเนาะโอ้โห RBF นี่ก็มีโอกาสทำ all time high นะครับตัวนี้มีโอกาส all time high นะมีโอกาสขึ้นไปที่ตรงนี้11บาท20นะครับก่อนสิ้นปีเนาะเวิร์กนะครับตัวนี้กราฟก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะน่ะเห็นไหมครับตอนนี้เขาทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบตัวเนี้ยเดี๋ยวผมดูว่าผมไม่ได้มีทําอ๋อนี่ผมมีแผนไว้อยู่นะนะครับอยู่ในกรอบเดี๋ยวผมเอาโอ้ยเยอะนะครับแนวกรอบเนี่ย8บาท55ถึง11บาท20เนาะนั่นหมายว่าอะไรคือเขาก็มีโอกาสออทามไฮนะครับตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ไซด์เวย์อยู่นะใช้ได้นะครับตัว RBF เนาะตัวถัดไป TQM ประกันขายดีนะ TQM time frame มันว่าไงโอ้โหนี่ขึ้นมาตลอดเลยอะนะครับคนซื้อ IPO ก็ตอนนี้ก็6เท่านะได้มา 500% อะนะครับตอนนี้โหดมากนะครับ TQM ดีนะครับดีก็มีโอกาสขึ้นไปทำ all time high ต่อไปนะครับยิ่งโควิดมาแบบนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีโอกาสขึ้นไปนู่นเลย149นะครับถ้าทะลุ149ก็ all time high นะตัวถัดไป JMT โอ้ JMT ก็ all time high เหมือนกันนะครับ JMT ก็ all time high เหมือนกันโอ้โหสุดยอดอะแต่ละตัวนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ผ่านแนวนี้ไปได้นะฮะ
ก็จะไปที่49บาทนะครับสำหรับตัว JMT เนาะโอเคตัวถัดไปดูโฮมดูโฮมก็เพิ่งวิแคะกันไปนะดูโฮมนะครับก็ All Time High เหมือนกันนะครับถ้าทะลุไปได้ก็แนวถัดไปที่เขาจะไปคือ22บาท70นะครับตัวถัดไปซุปเปอร์ซุปเปอร์ในไทม์เฟรมมันก็เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะยกนี่นะครับปึ๊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 บมานะก็มีโอกาสเป็นไซด์เวย์นะมองว่าเป็นไซด์เวย์ได้นะครับไซด์เวย์ในกรอบนี้29สตางค์ถึง2บาท42นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปไกลเลยเอาตรงนี้ก่อน10บาท10สตางค์ให้ได้ก่อนนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่10บาท10สตางค์นะถ้าผ่านไปได้ก็นี่เลยแนวถัดไปนะครับ10 1เอ้ยไม่ใช่ดิ1บาท10สตางค์นะนะฮะเริ่มแล้วแหละเพราะว่าตอนอัดคลิปนี้4จะ4ทุ่มแล้วนะครับถ้าผ่านไปได้ก็1บาท50นะครับตัวถัดไป RSO RS นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนบิสซิเนสไปเลยนะครับ RS ก็มีโอกาสก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะเห็นไหมขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะครับก็คือแนวนี้21บาท80นะครับถ้าผ่าน21บาท80ไปได้ก็จะไปที่36บาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะ RSตัวถัดไปคอมเซเว่นก็ all time high ครับถ้า all time high แบบนี้ไปต่อก็คือ56บาท25สตางค์นะครับไปได้อีกนะโอเคตัวถัดไป CBG CBG ก็ all time high เหมือนกันนะก็มีโอกาสขึ้นไปที่134.5 นะครับ134.5ถ้าผ่าน 134.5 ไปได้จะไปที่ไหนเนาะนี่นะครับ170บาทนะสำหรับตัว CBG เนาะโอเคตัวถัดไปเมก้าไทม์เฟรมันก็เป็นแต่ไทม์เฟรมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงละก็ดูวิกก่อนนะเขาเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้นะไซด์เวย์ในกรอบนี้อ๋อเขาย่อเพราะว่ามาชนแนวนี้พอดีนะครับย่อลงมาก่อนก็มีโอกาสย่อก่อนนะจนถึงสิ้นปีนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนาะเมก้านะครับตัวถัดไป PRM เหมือนกันกับเมก้าเลยนะนะครับก็มีโอกาสย่อถ้าจะรอก็มารอแถวๆ7บาท55นะครับ7บาท50นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงพอจะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆนักลงทุนได้นะครับเดี๋ยว10อันดับที่ลงแรงสุดเนี่ยตัวท็อปตัวบ้านปู K Bank SBRC IRBC TMB Erawan SCB BCP แล้วก็ KTV เนี่ยเดี๋ยวผมมาอ่านกราฟให้ฟังในครั้งถัดไปนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกทาง YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากเรียนเทรดแบบเรียลไทม์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ